สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในการอ่านคนจากใบหน้าโบราณให้ความสำคัญกับโหนกแก้มมากที่สุดโหนกแก้มเป็นกระดูกที่ยกขึ้นสูงเล็กน้อยที่อยู่ใต้เบ้าตาและอยู่ตรงกลางใบหน้าตำแหน่งโหนกของโหนกแก้มมีผลต่อโชคลาภวาสนาของเจ้าตัวโหนกแก้มยังมีหลายชนิดมีทั้งโหนกแก้มสูงหรือต่ำหรือโหนกแก้มที่ใหญ่และเล็กล้วนถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการอ่านใบหน้าคนจุดกึ่งกลางของจมูกใช้เป็นมาตรฐานวัดความสูงต่ำของโหนกแก้มเส้นตรงที่ลากมาจากจมูกถึงกึ่งกลางของโหนกแก้มใช้เป็นเกณฑ์วัดได้ว่าจุดที่สูงกว่าเส้นกึ่งกลางเรียกว่าโหนกแก้มสูงหมายถึงความมีอำนาจและมักเป็นโหนกแก้มของผู้มีอำนาจส่วนโหนกแก้มที่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางที่อยู่ในระดับปลายจมูกนั้นถือว่าเป็นโหนกแก้มที่ต่ำหมายถึงผู้ที่ต้องรับฟังคำสั่งและไม่เพียงเท่านั้นในการอ่านโหนกแก้มจะต้องพิจารณาจมูกที่มีสัดส่วนสมดุลกับโหนกแก้มโดยตรงเพราะจมูกเป็นสัญลักษณ์ตัวตนและสถานะขณะที่โหนกแก้มหมายถึงผู้คนรอบข้างและพลังผู้ที่มีโหนกแก้มและจมูกสูงรับกันเป็นสัญลักษณ์ของสถานะที่สูงส่งและพลังอันยิ่งใหญ่ในขณะที่โหนกแก้มสูงแต่จมูกต่ำนั้นบ่งบอกถึงพลังแต่เพียงอย่างเดียวไม่มีสถานะและมักเป็นของคนชอบโอ้อวดดื้อรั้นไม่เชื่อฟังหรือทำเกินหน้าที่ของตนเองและหากจมูกสูงแต่มีโหนกแก้มต่ำก็หมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงแต่จะไม่มีอำนาจสั่งการใดๆโดยตรงตัวอย่างที่1โหนกแก้มสูงผู้ที่มีโหนกแก้มสูงเกินไปที่อยู่ใกล้กับดวงตานั้นมีทั้งความมั่นใจในตนเองและความก้าวร้าวอยู่ในตัวและมักจะเป็นคนก่อเรื่องสร้างปัญหาทำให้คนอื่นๆไม่พอใจดวงตาของเขาจะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบอยู่ภายในใจและอารมณ์ของเขามักเปลี่ยนแปลงได้ง่ายยิ่งมีโหนกแก้มที่อยู่ใกล้กับดวงตามากเท่าไหร่ก็จะหมายถึงความก้าวร้าวมากขึ้นเท่านั้นและแม้ว่าโหนกแก้มจะส่งผลกระทบต่อความมีโชคลาภในช่วงอายุ46และ47ปีเท่านั้นแต่จะมีผลกับดวงตาในช่วงอายุ35ถึง43ปีด้วยเช่นกันตัวอย่างที่2โหนกแก้มต่ำเพศชายที่มีโหนกแก้มต่ำมีแนวโน้มที่จะต้องเชื่อฟังภรรยาและเมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยกลางคนอำนาจวาสนาก็จะหมดลงชะตาชีวิตจะตกอยู่ในมือของคนอื่นที่อาจจะเป็นคนนอกครอบครัวหรือคนในครอบครัวก็เป็นไปได้โหนกแก้มต่ำด้านซ้ายหมายถึงการสูญเสียพลังหรืออำนาจในขณะที่โหนกแก้มต่ำด้านขวาแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการรักษาตำแหน่งนั้นไว้และในทางกลับกันโหนกแก้มซ้ายสูงเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจในขณะที่โหนกแก้มด้านขวาสูงแสดงถึงพลังที่มีแต่จะเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นและโดยทั่วไปแล้วโหนกแก้มที่ต่ำกว่าปกตินั้นหมายถึงความไม่แน่นอนหรือความไม่สมบูรณ์แบบของเจ้าตัวตัวอย่างที่3โหนกแก้มที่ไม่เท่ากันสูงข้างต่ำข้างโหนกแก้มที่มีความสูงไม่เท่ากันหมายถึงอาชีพการงานที่ไม่มั่นคงทั้งโชคลาภและพลังก็สั่นคลอนและจะหมดลงในวัยกลางคนจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตช่วงนั้นและโดยทั่วไปแล้วผู้คนที่มีโหนกแก้มสูงข้างต่ำข้างมักมีความยากลำบากในการหาเลี้ยงชีพและจะต้องเผชิญกับวิกฤตในการมีชีวิตคู่หรือการแต่งงานที่มีอุปสรรคตัวอย่างที่4โหนกแก้มที่โดดเด่นโหนกแก้มที่มีความสมดุลและโดดเด่นเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ถึงความเป็นผู้นำเป็นของคนที่ไม่แข็งกร้าวและไม่อ่อนแอมีความกล้ามีความสามารถมีความขาวสะอาดเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความสมดุ
และไว้วางใจได้กับงานที่ได้รับมอบหมายมีจิตใจเมตตาพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและนอกจากนี้ยังเป็นคนแน่วแน่มั่นใจมีความทะเยอทะยานที่จะก้าวไปข้างหน้าและมักได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นอยู่เสมอในชีวิตจะมีทั้งชื่อเสียงและอำนาจวาสนาและจะมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งอย่างเป็นอย่างน้อยตัวอย่างที่5โหนกแก้มโหนกมากเกินไปใบหน้าที่มีโหนกแก้มยื่นออกมามากกว่าปกตินั้นเป็นใบหน้าของคนที่ถูกครอบงำและบดบังมีนิสัยแข็งกร้าวไม่โอนอ่อนผ่อนตามยึดถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ชอบยกตนข่มท่านไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีตลอดการมีชีวิตมุ่งหวังที่จะทำลายหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นแต่โชคไม่เข้าข้างที่ทำกี่ครั้งกี่หนก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะมีนิสัยผลัดวันประกันพรุ่งที่คิดได้แต่ไม่ลงมือทำจึงส่งผลให้ชีวิตล้มเหลวและหาความสุขไม่ได้แบบที่6โหนกแก้มแบนหรือยุบโหนกแก้มที่ยุบลงหมายถึงความขี้ขลาดไร้ความสามารถและขาดพลังและมักเป็นคนที่ไม่มีความยืดหยุ่นมีแนวโน้มที่จะเอาแต่ใจตนเองจิตใจอ่อนแอและขาดจิตวิญญาณของนักสู้และไม่มีความเพียรพยายามใบหน้าที่โหนกแก้มยุบยังหมายถึงการคล้อยตามผู้อื่นได้โดยไม่ไตร่ตรองไม่ชอบงานยากๆที่ต้องใช้ความคิดไม่ชอบมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ชอบการแข่งขันชอบทำตามอำเภอใจตนเองไม่สนความรู้สึกผู้อื่นมีความปรารถนาน้อยและขาดความกล้าเนื่องจากไม่มีความรับผิดชอบและขาดความเป็นผู้นำที่ดีเป็นผลให้มีความยากลำบากในการหาเลี้ยงชีพการงานไม่ก้าวหน้าหาความสำเร็จไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่มีความกล้าและขาดความสามารถก็ตามหากได้ทำงานที่อยู่เบื้องหลังที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็จะยังมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้ดังคำโบราณที่ได้กล่าวไว้ว่าใช้คนให้ถูกงาน 1. ใบหน้าที่มีความโค้งมนใบหน้าที่มีความโค้งมนไม่มีโหนกแก้มยกขึ้นเป็นของคนจริงจังกับชีวิตและการทำงานพวกเขามีความมุ่งมั่นกล้าได้กล้าเสียรู้จักพลิกแปลงไม่หัวโบราณจนเกินไปมีความคิดกว้างไกลซื่อสัตย์และรักษาคำพูดมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและครอบครัวไม่ชอบรังแกคนอื่นผู้ชายที่มีใบหน้ากลมมีความเก่งกาจในเชิงธุรกิจทำได้อย่างมั่นคงและมักได้รับเกียรติทางสังคมผู้คนยกย่องและจะประสบความสำเร็จได้ในวัยกลางคนเพราะความมั่นคงยืนหยัดและซื่อสัตย์ที่ไม่มีวันที่จะทิ้งครอบครัวให้เดียวดายเพราะพวกเขารักและให้ความสำคัญกับครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งหากเป็นคุณสุภาพสตรีที่มีใบหน้ากลมแก้มอิ่มเป็นคนที่มีความเก่งกาจในการจัดการครอบครัวให้เป็นระบบและมีระเบียบอยู่เสมอผู้หญิงใบหน้ากลมเก่งทั้งการดูแลทรัพย์สมบัติของครอบครัวและการทำให้ครอบครัวมีความสุขมีบรรยากาศที่ดีและจะลงมือทำเองในทุกๆสิ่งเป็นคนไม่นิ่งดูดายเคร่งครัดและเอาจริงเอาจังหรือจะเรียกได้ว่าเก่งรอบด้านก็ยังได้2. ใบหน้าที่มีโหนกแก้มสูงใบหน้าที่มีโหนกแก้มสูงโบราณกล่าวไว้ว่าเป็นโหนกแก้มของพ่อมดเป็นกบฏต่อสังคมโหนกแก้มที่ยกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหมายถึงความดื้อรั้นความหวงแหนและความดึงดันที่จะทำให้ได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนใจเขาได้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีความทุกข์ติดตามมาด้วยก็ตามและเป็นผลให้ต้องทนทุกข์ทรมานจากการกระทำของตนรวมทั้งเสียบุคลิกภาพไปด้วยในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีนิสัยพยาบาทอาฆาตแค้นหากใครก็ตามที่มีเรื่องบาดหมางหรือทำให้พวกเขาไม่มีความสุขเขาจะทำให้คุณเศร้าไปทั้งชีวิตได้เช่นกันเพราะการแก้แค้น
เปรียบเสมือนอาหารมื้อเย็นที่พวกเขาขาดไม่ได้บุญคุณไม่ต้องทดแทนเปลี่ยนมิตรให้เป็นศัตรูโบราณจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงไม่ให้คบค้าสมาคมกับคนประเภทนี้ 3. แก้มแบนใบหน้าที่มีแก้มแบนซูบลงหมายถึงความผ่ายผอมและเป็นแก้มของคนที่จะร่วมสุขแต่ไม่ร่วมทุกข์เมื่อไรก็ตามที่คุณต้องการใครสักคนที่จะคอยให้กำลังใจจะไม่มีวันที่เขาจะหยิบยื่นให้คุณจะต้องอยู่อย่างเดียวดายในเวลาที่มีความทุกข์และเพราะความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนที่ไม่คิดช่วยเหลือผู้อื่นนี่เองจึงไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหลือพวกเขาในยามที่เขาเดือดร้อนแก้มแบบนี้หากเป็นเพศชายมักเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายและมีสองบุคลิกเป็นทั้งคนเฉลียวฉลาดแต่ขาดความซื่อสัตย์ส่วนเพศหญิงที่มีแก้มแบบนี้มักเป็นคนชอบความหรูหรามีฐานะทางสังคมนิยมชมชอบวัตถุสิ่งของมีค่าแต่เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์จึงไม่สามารถถือครองความมั่งคั่งหรือลาภยศไว้ได้นานด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตให้มีความสุขอยู่เพียงแค่นั้น 4. แก้มตอบใบหน้าที่มีแก้มตอบลงหรือยุบลงเป็นของคนไม่มีไฟที่จะไปให้ถึงดวงดาวไม่มีวิญญาณของนักสู้ติดตัวมาและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงหรืออาจได้รับเพียงน้อยนิดเพราะโชคไม่ค่อยจะเข้าข้างหรือมีอุปสรรคมาขัดขวางทางเดินของชีวิตชีวิตต้องบากบั่นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองให้ได้และยิ่งในช่วงปลายของชีวิตโชคลาภก็จะลดน้อยถอยลงและชีวิตในช่วงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าตนเองได้สร้างคุณงามความดีหรือสร้างสิ่งใดไว้ใช้ในยามแก่เฒ่าหรือไม่ 5. แก้มแห้งเหี่ยวใบหน้าที่มีแก้มแห้งเหี่ยวเต็มไปด้วยรอยย่นของคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวเป็นคนที่ขาดความเมตตาไม่มีความสามารถในการจัดการเข้ากับคนได้ยากและเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดื้อรั้นทำงานออกมาไม่ได้ดีชอบก่อเรื่องอยู่เป็นประจำเป็นคนไม่มีระเบียบทั้งการทำงานและความเป็นอยู่จึงมักมีที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะส่งผลให้โชคลาภหดหายรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองก็ร่อยหรอจึงทำให้ชีวิตไม่มีความมั่งคั่งอย่างที่คนอื่นเขาเป็นร่องแก้มร่องแก้มเป็นเส้น2เส้นที่วิ่งขนาบทั้ง2ด้านของจมูกลงไปยังมุมปากในการอ่านใบหน้าคนนั้นทั้ง2เส้นนี้เปรียบเสมือนเส้นสนับสนุนที่เป็นสัญลักษณ์ของความสงบและความสง่างามร่องแก้มยังแสดงถึงพลังความสามารถในการบริหารและจัดการกับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทร่องแก้มซ้ายแสดงถึงโชคลาภเมื่ออายุย่างเข้าปีที่56ในขณะที่ร่องแก้มด้านขวาสะท้อนถึงโชคลาภเมื่ออายุ57ปีและโดยทั่วไปแล้วร่องแก้มจะเด่นชัดขึ้นในวัยกลางคนหรือหลังจากนั้นไปแล้วสำหรับเพศชายคือช่วงอายุ40ปีเป็นต้นไปและสำหรับเพศหญิงคืออายุ35ปีเป็นต้นไปผู้ใดก็ตามที่มีร่องแก้มปรากฏขึ้นก่อนวัยอันสมควรหมายถึงความยากลำบากในวัยหนุ่มสาวที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดในสังคมหรือไม่ก็เป็นคนหนุ่มสาวที่ต้องเรียนหนักเพื่อให้ได้มาถึงความสำเร็จทางวิชาการร่องแก้มที่ดีเป็นเส้นที่มีความชัดเจนไม่ลึกและไม่ตื้นจนเกินไปและถ้าหากร่องแก้มสั้นหรือถูกรบกวนด้วยแผลเป็นหรือไฝก็จะหมายถึงความเป็นมงคลที่ลดน้อยลงไปร่องแก้มด้านซ้ายหมายถึงบิดารายได้จากการทำงานสิ่งสำคัญในชีวิตและทรัพย์สมบัติของครอบครัวในขณะที่ร่องแก้มด้านขวาหมายถึงมารดาลาภลอยโชคลาภจากการงานและคู่ชีวิต 1. ร่องแก้มชัดเจนและมีสมดุล
ร่องแก้มที่ชัดเจนและมีสมดุลเป็นของคนมีวินัยเคร่งครัดรักษากฎมีระเบียบกับตนเองและสภาพแวดล้อมมีการงานและชีวิตที่มั่นคงนอกจากนี้ยังเป็นคนติดดินและขยันขันแข็งเป็นที่ยอมรับและมีจุดยืนในสังคมและจะสามารถตั้งตัวจนประสบความสำเร็จได้ในช่วงวัยกลางคน 2. ร่องแก้มยาวและกว้างร่องแก้มที่ทั้งยาวและกว้างนั้นยิ่งเป็นเส้นยาวมากเท่าไหร่ก็หมายถึงความมั่นคงของอาชีพการงานมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งร่องแก้มนี้กว้างมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสริมอาชีพการงานมากยิ่งขึ้นผู้ที่มีคุณสมบัติแบบนี้มักเป็นผู้นำที่เข้ากับลูกน้องได้ดีที่เหมาะกับการทำงานเป็นทีมที่มีเพื่อนร่วมงานมากๆแต่ในด้านสุขภาพเขามักจะมีปัญหากับระบบย่อยอาหารและความเจ็บป่วยทางสมอง 3. ร่องแก้มยาวและลึกผู้ที่มีร่องแก้มยาวและลึกจะมีความสำเร็จในอาชีพการงานพร้อมกับมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็นคนมีความสามารถมีความชำนาญในสิ่งที่ตนทำจึงส่งผลให้มีความสำเร็จในอาชีพที่ตนถนัดได้ 4. ร่องแก้มสั้นร่องแก้มที่สั้นลงนั้นหมายถึงความสามารถที่มีน้อยในการบริหารลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาคนที่มีร่องแก้มสั้นๆไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำทีมและถ้าหากเลือกคบคนพาลอาจทำให้อนาคตของตนเองดับลงในช่วงต้นของชีวิตเท่านั้น Oh no 5. ไม่มีร่องแก้มใบหน้าที่ไม่มีร่องแก้มหมายถึงช่วงชีวิตที่ไม่ยืนยาวของบิดามารดาหรือผู้ปกครองสำหรับใบหน้าของเพศหญิงถ้าหากมีอายุ35ปีไปแล้วยังไม่ปรากฏว่ามีเส้นร่องแก้มเกิดขึ้นหมายถึงความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นกับบิดามารดาและถ้าหากเป็นเพศชายจะนับจากอายุ40ปีขึ้นไปเส้นร่องแก้มที่สั้นยังหมายถึงญาติพี่น้องที่จะต้องพลัดพรากจากกันอีกด้วยและถ้าหากเป็นใบหน้าของเพศหญิงจะดูร่องแก้มด้านขวาและหากเป็นเพศชายจะดูที่ร่องแก้มด้านซ้าย 6. ร่องแก้มไม่ชัดเจนใบหน้าที่มีร่องแก้มไม่ชัดเจนไม่เด่นชัดหมายถึงการเริ่มต้นอาชีพที่มีความยุ่งยากและแม้ว่าจะมีอาชีพทำมาหากินได้ปกติแต่รากฐานไม่มั่นคงเนื่องจากขาดพื้นฐานที่ดีและการทำตัวเหมือนเด็กๆและขาดประสบการณ์ในทางสังคมดวงโดยรวมเป็นคนที่จะต้องพึ่งพาตนเองในทุกๆสิ่งแต่ก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันหากมีความเพียรพยายามและความอุตสาหะไม่ย่อท้อต่องานหนักและมักจะได้ดีกับงานอิสระที่ตนเองพอใจ 7. ร่องแก้มลึกเกินกว่าปกติใบหน้าที่มีเส้นร่องแก้มลึกเกินไปหรือชัดเจนเกินไปเป็นของคนแข็งกระด้างเข้มงวดใจคอดุร้ายขาดความเมตตาปราณีไม่ค่อยจะมีรอยยิ้มให้ใครเป็นเสือยิ้มยากปฏิบัติกับคนรอบข้างด้วยความรุนแรงและมักจะต้องตรากตรำทำงานหนักไปจนถึงวัยไม้ใกล้ฝั่ง 8. ร่องแก้มที่มีความยาวแตกต่างกันโดยทั่วไปแล้วใบหน้าที่มีร่องแก้มที่มีความยาวต่างกันหมายถึงอายุไขของบิดามารดาที่แตกต่างกันที่อาจจะเป็นความเจ็บป่วยของคนใดคนหนึ่งมาก่อนหรืออาจจะเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนใดคนหนึ่งและยังหมายถึงอาชีพการงานที่ขึ้นขึ้นลงลงอาจเปลี่ยนงานบ่อยมีปัญหาภายในครอบครัวทำให้ตั้งตัวได้ยากขึ้นและโดยส่วนมากการงานของพวกเขาจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ร่วมงานหรือลูกน้องคนสนิทหากเป็นร่องแก้มด้านซ้ายที่ยาวกว่าก็หมายถึงความสำเร็จหน้าที่การงานและสิ่งสำคัญในชีวิตในขณะที่ร่องแก้มด้านขวา
แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่โดดเด่นร่องแก้มด้านซ้ายที่สั้นกว่ายังหมายถึงสุขภาพที่ไม่แข็งแรงของภรรยาและในทางตรงกันข้ามร่องแก้มขวาที่สั้นกว่าก็จะหมายถึงคู่ชีวิตของตนที่ไม่มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน 9. ร่องแก้มวิ่งเข้าปากใบหน้าที่มีร่องแก้มวิ่งเข้าหามุมปากหมายถึงโชคลาภที่ถูกขัดขวางทำให้อาชีพการงานไม่พัฒนาเพราะความไม่มีวิสัยทัศน์มองอะไรแคบๆนิสัยส่วนตัวเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นและมีชีวิตที่เศร้าหมองกว่าคนปกติทั่วไปและเมื่อแก่ตัวลงจะมีความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับกระเพาะอาหารและโดยเฉพาะในช่วงอายุ50ปีเป็นต้นไปอาจเป็นโรคทางสมองหรืออาการหลงลืมก่อนวัยอันควรได้ 10. ร่องแก้มเบนออกจากมุมปากใบหน้าที่มีเส้นร่องแก้มชนกับมุมปากแล้วเบนออกไปมีทั้งความหมายทางบวกและทางลบในเวลาเดียวกันข้อดีก็คือจะหลุดพ้นจากวิกฤตของชีวิตไปได้ส่วนข้อด้อยหมายถึงครอบครัวที่ไม่มั่นคงจำต้องแต่งงานใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งอาชีพการงานและสุดท้ายก็จะไม่พบความสำเร็จใดๆ 11. ร่องแก้มมีข้างเดียวตามปกติทั่วไปแล้วร่องแก้มสองข้างบ่งบอกถึงความมีอายุยืนความสามารถที่โดดเด่นและยังหมายถึงความเป็นไปได้ที่จะมีสองอาชีพเกิดขึ้นในช่วงชีวิตแต่สำหรับผู้ที่มีเส้นร่องแก้มเพียงเส้นเดียวเท่านั้นเป็นของคนเจ้าอารมณ์ใจร้อนไม่มีน้ำอดน้ำทนและจะทำดีกับผู้อื่นในช่วงต้นเท่านั้นหากเป็นเพศหญิงที่ไม่มีร่องแก้มด้านซ้ายมักได้สามีที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงรวมถึงอาชีพการงานที่ไม่แข็งแรงไปด้วยและหากเป็นเพศชายที่ไม่มีร่องแก้มด้านขวาหมายถึงความไม่ลงรอยกับครอบครัวหรือความเจ็บป่วยของตนเองก็ย่อมได้ 12. ร่องแก้มหยุดใกล้มุมปากใบหน้าที่มีร่องแก้มหยุดใกล้มุมปากเป็นของคนที่มีความสามารถในด้านศิลปะและมักจะใช้พรสวรรค์นี้มาใช้กับการทำงานของตนและจะทุ่มเทเวลาให้กับงานเพื่อความสำเร็จและมักจะได้ดีกับการงานแต่จะไม่ประสบความสำเร็จในด้านครอบครัวหากเป็นเพศหญิงที่มีร่องแก้มแบบนี้มักจะเป็นคนที่ไม่มีโชคกับการมีคู่และมักจะครองความเป็นโสดอยู่เพียงลำพัง 13. ร่องแก้มที่แตกหรือขาดใบหน้าที่มีร่องแก้มแตกหรือขาดมักเป็นของคนอ่อนแอไม่อยากได้อยากดียิ่งจุดแตกหักมากเท่าไรก็จะยิ่งมีแนวโน้มที่จะท้อแท้มากขึ้นเท่านั้นชีวิตมีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและจากผู้อื่นได้ง่ายทำให้ชีวิตไม่มีทิศทางที่แน่นอนเป็นสาเหตุให้ต้องเปลี่ยนงานบ่อยและไม่สามารถยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองได้ 14. ไฝบนร่องแก้มไฝบนร่องแก้มซ้ายหมายถึงการบาดเจ็บที่ขาขวาและในทางกลับกันไฝบนร่องแก้มขวาก็จะหมายถึงการบาดเจ็บที่ขาข้างซ้ายแต่ถ้าหากมีไฝที่ร่องแก้มทั้งสองข้างซึ่งพบได้น้อยแสดงว่ามีการบาดเจ็บของช่วงเอวหรือมีปัญหาจากเพื่อนร่วมงานหรือความเสียหายนั้นมีสาเหตุมาจากเพื่อนร่วมงานและมักจะเกิดขึ้นในช่วงอายุ55ถึง56ปี 15. ร่องแก้มม้วนขึ้นบนใบหน้าที่มีร่องแก้มม้วนหางขึ้นด้านบนหมายถึงความอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจไม่สามารถรับมือกับความกดดันหรือความเครียดได้ 16. ร่องแก้มลึกต่อกันไปถึงคางร่องแก้มที่เป็นเส้นลึกพอที่จะไปรวมกับเส้นที่วิ่งขึ้นมาจากคางด้านล่างแล้วมาบรรจบกันที่มุมปาก
ถูกขนานนามว่าเส้นขุนนางและผู้ที่มีเส้นขุนนางนี้ถูกลิขิตให้มีความรับผิดชอบสูงมีคุณสมบัติของผู้นำให้มีอำนาจในการรับผิดชอบและดูแลคนหมู่มาก 17. ร่องแก้มม้วนเข้าปากหากเส้นร่องแก้มไม่ได้สิ้นสุดลงหลังจากม้วนเข้าปากแต่มีเส้นต่อไปถึงช่วงกลางของคางหมายถึงตนเองเป็นศัตรูของตนเพราะความหยาบกระด้างและไม่มีความเคารพต่อผู้อื่นจึงทำให้มิตรกลายเป็นศัตรูด้วยความเป็นคนที่ชอบโต้เถียงและทะเลาะเบาะแว้งกับเรื่องที่ไร้ประโยชน์ที่ไม่จำเป็นและเป็นคนที่ไม่รักษาคำมั่นสัญญาจึงทำให้คนรอบข้างหมดความเชื่อถือลงก็หวังว่าจะถูกใจท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยและขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมั่งมีเงินทองด้วยเทอญด้วยความปรารถนาดีจากหมอดู.เน็ตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม